ก่อนลมหายใจกลายเป็นอากาศก่อนวันนี้กลายเป็นวันวานแค่เธอบอกทุกสิ่งในใจเธอไม่ต้องเป็นห่วงอะไรฉันเธอยิ้มเอาไว้ก่อนลาไม่เคยจะเสียใจคนขาวๆต้องเข้ามาใกล้โอเคกลับตัวมาสามสองหนึ่งสุดท้ายครับสามสองขอทุกคนมองนี่ครับวันนี้ยังไงครับพี่วันนี้เราอยู่ในกองถ่ายมิวสิกวิดีโอครับเพลงใหม่ของ ETC นะครับ2024เพลงชื่อลาก่อนนะก็วงมาถ่ายด้วยแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในฉากแสดงนะครับมีนักแสดงเยอะแยะมากมายตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เพราะว่าในแต่ละบริบทของแต่ละชีวิตคนก็คงต้องมีการจากลาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะได้เห็นความเป็นความเรียลครับความเป็นชีวิตจริงๆของมนุษย์อยู่ในเพลงนี้เราตั้งใจถ่ายทอดให้เป็นเพลงที่น่าจะใหญ่ที่สุดที่ ETC เคยทำมาแล้วในเรื่องของการอัดเสียงนะเรื่องของ arrangement เรื่องของ sound ก็ใหญ่มากเอปิกที่สุดที่เคยทำครับผมวันต่อเราก็หลังทำมาแล้ว3 2 1ตรงตรงนั้นไงโคตรเร็ว3 2 1ยิ้มเยอะสุดท้ายแค่เสี้ยวนาทีมันอาจมีทางได้ก่อนลมหายใจกลายเป็นอากาศวันนี้เราถ่ายปกซิงเกิลเพลงนี้ด้วยแล้วก็ถ่ายไลฟ์ซิงเพลงด้วยครับก็ได้เจอกับผู้กำกับครับผู้กำกับก็มีความใส่ใจรายละเอียดในการถ่ายมากแล้วก็แสดงที่แคสมาแต่ละคนก็แสดงดีมากๆครับก็อยากจะให้ชมกันนะครับเมื่อ MV เพลงนี้ออกครับเพลงนี้ครับชื่อ Perfect Goodbye เนี่ยเพลงนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากผมได้ดูที่เขาแชร์กันมีผู้ชายคนนึงเขาบอกว่าถ้าเขาจะกำลังจะไปถ้าเขากำลังจะเสียชีวิตเนี่ยให้พาน้องหมาเขาเนี่ยมาเจอเขาก่อนที่เขาจะเสียเพราะว่าน้องหมาเนี่ยจะรับรู้ได้ถึงการเสียชีวิตถ้าเกิดน้องหมาไม่รู้ว่าเราตายเนี่ยแล้วเราอยู่ดีๆเราเสียชีวิตแล้วเราก็หายไปเลยเนี่ยน้องหมาจะไม่มีวันรู้เลยว่าเราหายไปไหนแล้วน้องหมาเขาก็จะคอยไปเรื่อยๆครับผมรู้สึกว่าตรงนี้มันแบบมันสะเทือนใจครับรู้สึกว่ามันเป็นการที่มันจากลาไม่สมบูรณ์อ่ะตรงนี้แหละเป็นจุดประกายที่เอามาเขียนเพลงนี้ครับก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าก่อนที่เราจะได้จากลาใครสักคนเนี่ยเราได้ทำเต็มที่เพื่อเขาแล้วถึงแม้เราไม่ได้พูดคำลาครับแต่ว่าสิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการว่าเราได้ทำเต็มที่เพื่อกันและกันแล้ววันหนึ่งที่เราจากลากันเราจะต้องไม่เสียใจภายหลังครับพี่ชอบท่อนแรกของเพลงท่อนแรกทั้งหมดพี่รู้สึกว่ามันเป็นการเปิดเรื่องโดยที่แบบถ้าเรื่องราวนะครับมันเป็นการบอกเลยว่าไม่เคยเสียใจที่ได้รักเธอไม่เคยเสียใจเลยที่ชีวิตไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันพี่ว่าประโยคแรกมันบอกอะไรได้เยอะเหมือนกันมันเราฟังแค่ประโยคแรกเราจะรู้สึกว่าข้างหลังมันจะต้องนำทางไปสู่อะไรแน่ๆเลยอีกท่อนหนึ่งก่อนลาเราจะยิ้มเอาไว้เราจะแบบฝืนยิ้มเอาไว้ก่อนลาท่อนสุดท้ายเราดัดเป็นว่าลาก่อนก็คือสุดท้ายมันต้องจากกันไปแล้วก็เราตัดสินใจเบรกดนตรีเพื่อให้แบบถ้าคนกำลังฟังต่อเนื่องมาอยู่วึ้ง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 วึบลาก่อนมันเหมือนเรื่องนี้อั้นแล้วมีระเบิดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นหนึ่งในไอเดียของ arrangement ครับเพื่อทำให้คนฟังครั้งแรกมีเซอร์ไพรส์หลายจุดที่ใส่เข้าไว้ครับ
ทอนโซโล่ของเพลงนี้นะฮะสังเกตดีๆมันจะมีอยู่3คีย์นะฮะซึ่ง3คีย์อยู่ในจำนวนห้องที่ไม่เยอะเลยนะฮะก็เป็นการทำโซโล่ที่คิดมานิดหนึ่งนะฮะก็โซโล่ก็ตื่นเต้นดีฮะอันนี้เป็นเพลงที่อารมณ์แบบจัดมากนะฮะใครได้ฟังแล้วต้องเศร้าแน่นอนถ้าตรงกับชีวิตจริงของคนนั้นใครได้ฟังแล้วรับรองว่าต้องเสียน้ำตาแน่นอนเพลงนี้จริงๆชอบหลายท่อนมากนะครับแต่ว่าที่ชอบอยู่ท่อนนึงที่มันสะดุดหูก็คือท่อนเวอร์ส2ที่พูดถึงว่าไม่มีใครรู้ว่าชีวิตต่อจากนี้มันจะเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเนาะแล้วก็แค่เสี้ยววินาทีก็อาจจะทำให้เปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งได้เลยนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นประโยคที่เหมือนกับเตือนสติแล้วก็เป็นอะไรที่ทุกคนมีสิทธิ์จะเจอเหตุการณ์นี้ได้ก็มันการจากลามันสามารถจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาโดยที่เราอาจจะไม่ทันได้เตรียมหัวใจไปซ้ำไปครับฉะนั้นท่อนนี้มันจะเหมือนว่าทักหัวใจของมันแล้วมันจะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะสะเทือนอารมณ์พอสมควรเลยครับมาถ่ายเบื้องหลังเบื้องหลังใน MV เอาเชิญครับถ่ายเบื้องหลังซึ่งอันนี้คือตัดออนใช่ออกอากาศ